รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้านานาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าทุกสัปดาห์นานาจะมีเมนูเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเลยล่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเราเชื่อว่าหลายๆบ้านเจอปัญหาเวลาซื้อขนมปังมาเนี่ยซื้อมาเสร็จแล้วเวลาทานเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนานามีเคล็ดลับดีๆค่ะคุณผู้ชมในการเอาขนมปังเก่าของเราเนี่ยที่อยู่ในตู้เย็นมาทำเป็นครูตองครูตองเนี่ยเป็นเจ้าขนมปังกรอบที่มีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาทำซีซ่าสลัดกันค่ะนานาจะเอาเจ้าขนมปังของเราที่ค่อนข้างแห้งแล้วหั่นขอบออกแต่ถ้าคุณผู้ชมจะเก็บขอบไว้ก็ได้ไม่มีปัญหาเช่นกันนะคะเวลาหั่นขอบเราก็จะหั่นชิดขอบนิดนึงเราจะได้1ชิ้นแบบนี้1ชิ้นของนานาเนี่ยนานาจะหั่นเป็น3ส่วนแบบนี้แล้วนานาจะหั่นต่อเป็น4ส่วนค่ะคุณผู้ชมใหญ่เล็กเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยนะไม่มีปัญหาเราอ่ะชอบให้ครูตองของเราใหญ่หน่อยเวลาทานเนี่ยเขาจะได้กรอบแล้วก็ได้เคี้ยวคำใหญ่ๆแบบนี้หลังจากได้เจ้าขนมปังครูตองแบบนี้นะคะเราจะต้องปรุงรสเขานิดนึงนานาเลือกใช้ทามกับออริกาโน่นะใส่ลงไปในชามเขาแบบนี้จากนั้นปรุงรสเกลือพริกไทยบางคนก็อาจจะใส่กระเทียมหรือใส่พริกป่นลงไปนิดนึงเพื่อให้รสชาติเผ็ดๆหน่อยหรือปาปริก้าหลังจากใส่พริกไทยป่นแล้วใส่เกลือป่นนะคะเราจะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันแล้วจะเอามาผัดในกระทะหากไม่อยากผัดในกระทะสามารถคลุกน้ำมันมะกอกเรียงใส่ถาดแล้วก็นำเข้าเตาอบได้เช่นกันค่ะแต่ระหว่างการทำเพื่อให้เขากรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมคุณผู้ชมสามารถเลือกใส่น้ำมันมะกอกใส่เนยผสมน้ำมันมะกอกหรือใส่เนยอย่างเดียวก็ได้ใส่น้ำมันมะกอกลงไปในกระทะแล้วก็ผัดขนมปังของเราเนี่ยนะคะกับน้ำมันมะกอกใส่ครูตองของเราลงไปในน้ำมันนะคะอย่าตกใจถ้าเกิดว่าอุ๊ยขนมปังของเราไม่ได้ร้อนจนกระทั่งมันชาหรืออะไรคุณผู้ชมค่ะรอสักครู่ให้ขนมปังของเราดูดน้ำมันมะกอกเข้าไปแล้วก็ค่อยๆผัดเขาจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ขนมปังอบใหม่ๆเนี่ยขนมปังมันจะนิ่มมากเวลานิ่มมากๆเนี่ยหั่นออกมาทรงขนมปังก็จะไม่เป็นสี่เหลี่ยมสวยแบบนี้ผัดเขาไปเรื่อยๆนะคะให้ตัวน้ำมันมะกอกกับเครื่องปรุงรสของเราเคลือบตัวครูตองของเราให้ทั่วทุกชิ้นเราจะเห็นว่าสีของครูตองของเราเนี่ยนะคะเริ่มมีสีเหมือนขนมปังที่ปิ้งเนี่ยพยายามพลิกเขาให้เขากรอบทุกด้านทำเองอ่ะจะหั่นชิ้นใหญ่แค่ไหนก็ได้แล้วเราก็ได้กลิ่นขนมปังที่ผัดใหม่ๆหอมๆลองทำดูง่ายมากๆนี่เสียงเนี่ยบอกแล้วว่าเขาเริ่มกรอบแล้วนานาขออีกครึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงกันค่ะโอเคใส่ตะแกรงแบบนี้ที่เราใส่ตะแกรงแล้วเราไม่ใส่ชามอะค่ะเป็นเพราะว่าเราอยากให้พื้นที่ส่วนล่างของเขาเนี่ยไม่โดนความชื้นจากไอความร้อนเขาจะได้กรอบอยู่ทั้งชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาทำซีซ่าสลัดกันค่ะจากนั้นอันนี้เลยข้างบนแล้วกันครูตองของเรานะคะจากครูตองของเราใส่ลงไปเลยพอหลังจากเย็นแล้วคุณผู้ชมฟังเสียงสิเขาจะกรอบขึ้นมาแบบนี้เลยเพิ่มเบคอนกับกรอบข้างบนอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูทะเลกรอบกระทะร้อนไข่เจียววิธีทำถั่วงอกผัดเทน้ำมันรำข้าวปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ถั่วงอกผัดพอสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันเตรียมไว้
วิธีทำทะเลกรอบใส่แป้งทอดกรอบสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันนำหอยแมลงภู่ปลาหมึกและกุ้งลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหอยแมลงภู่ปลาหมึกและกุ้งที่ชุบแป้งเตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองต่อยไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดตีให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะร้อนนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนเทไข่เจียวที่เตรียมไว้พอเกือบสุกใส่ถั่วงอกผัดและอาหารทะเลทอดที่เตรียมไว้ก่อนเสิร์ฟโรยด้วยต้นหอมและพริกไทยป่นพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูบะหมี่ต้มยำเกาหลีมาฝากค่ะเทน้ำใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เครื่องต้มยำตราโลโบและโคชูจังตราโลโบคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดอีกครั้งปิดไฟยกลงเตรียมไว้จัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกใส่ในภาชนะเติมน้ำต้มยำเกาหลีที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยแฮมหมูต้นอ่อนทานตะวันข้าวโพดอ่อนลวกและไข่ออนเซนพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูบะหมี่ต้มยำเกาหลีมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากเราได้ครูตองแสนอร่อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาตีมายองเนสเพื่อที่จะทำซีซ่าสลัดกันค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีเครื่องตีที่เป็นมือถือแบบนานาคุณผู้ชมสามารถใช้ตะกร้อมือธรรมดาหรือใช้ซ่อมตีก็ได้แต่แนะนำให้ตีด้วยความสม่ำเสมอแล้วอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงวันนี้นาก็เลยขออนุญาตใช้เครื่องทุ่นแรงแบบนี้เราใช้ไข่แดงเลือกไข่แดงคุณภาพดีๆปัจจุบันมีเกรดที่สามารถทานดิบได้แล้วปรุงรสด้วยเกลือนะคะพริกไทยป่นดีจงมัสตาร์ดคือมัสตาร์ดสีเหลืองนะแบบนี้เขาจะมีกลิ่นแล้วก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์จากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปเบื้องต้นนะคุณผู้ชมเราจะใช้ส่วนผสมแค่เท่านี้ตีให้เข้ากันก่อนพอเราปรุงรสไข่แดงแบบนี้แล้วเราจะค่อยๆเหยาะน้ำมันพืชลงไปขั้นตอนนี้สำคัญถ้าคุณผู้ชมเทพรวดลงไปเลยน้ำมันกับไข่เขาจะไม่ผสานกันเป็นเนื้อเดียวกันมันจะมีน้ำมันออกมาเรื่อยๆทำให้มายองเนสของคุณผู้ชมไม่เป็นครีมนั่นเองค่อยๆเติมน้ำมันของเราลงไปแบบนี้คุณจะเห็นว่าไข่แดงของเราข้นขึ้นจนเป็นครีมแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆเติมน้ำมันจนกระทั่งน้ำมันหมดนะคะเราจะเห็นความแตกต่างเลยค่ะขึ้นมาเป็นครีมแข็งแบบนี้จากไข่แดง2ฟองเองคุณผู้ชมเนื้อของมายองเนสของเราขึ้นมาเป็นครีมแบบนี้นี่คือเนื้อมายองเนสที่เราคิดว่าถูกใจเรามากๆจากนั้นนะคะนาจะปรุงรสเรามีกระเทียมแล้วก็พาร์เมซานชีสเราคนได้ตัวมายองเนสแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลุกซีซ่าสลัดกันค่ะขั้นตอนสำคัญของเราแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าปากเลอะไปหมดเลยชิมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างสำหรับลานาเนี่ยนะตัวซีซ่าสลัดที่ง่ายๆเนี่ยยังไงก็ขาดแองโชวีไม่ได้แองโชวีเป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้รสชาติของซีซ่าสลัดอร่อยอร่อยแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าต้องใส่เขาด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าใช้เยอะเนี่ยเขาจะมีรสเค็มจัดอันนี้เป็นปลาเค็มนะคะปลาเค็มฝรั่งขยี้เขาหน่อยแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาใส่
กับตัวซีซ่าของเราตักซีซ่าลงไปแบบนี้คนซีซ่าของเราเลือกคอสมาใส่ค่ะผักคอสสลัดน้ำให้แห้งคลุกเขาเวลาคลุกสลัดที่มีผักแล้วอ่ะต้องเบามือมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราคลุกเขาแรงๆอ่ะค่ะแทนที่ผักของเราจะยังสวยเนี่ยเขาจะช้ำเราได้ตัวผักคอสที่คลุกกับมายองเนสแล้วก็แองโชวีแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่จานเสิร์ฟของเราจากนั้นเรามีของกินคู่เยอะแยะเลยวันนี้เนี่ยนะคะนานามีมะเขือเทศค่ะคุณผู้ชมเราจะใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ลงไปให้เขามีสีแดงๆตัดออกมาแบบนี้หอมแดงถ้าเลือกหอมแดงคุณภาพดีๆมีหอมแดงนำเข้าหลายตัวที่ทานเสร็จแล้วมีรสชาติหวานแล้วก็ไม่ฉุนครูตองของเรานะคะจากครูตองของเราใส่ลงไปเลยเพิ่มเบคอนกับกรอบข้างบนแบบนี้ขอโทษจริงๆนะนะขยักแองโชวีเอาไว้ข้างล่างเพื่อที่จะแปะแองโชวีข้างบนอย่างเงี้ยแล้วก็โรยพาเมซานชีสเยอะๆเลยลงไปตรงนี้สุดท้ายเราวางโปรตีนเพิ่มค่ะเรามีไข่ต้มหนึ่งครึ่งฟองให้คุณผู้ชมซีซ่าสลัดของเราเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าจากขนมปังแซนด์วิชที่เราเก็บในตู้เย็นหรือขนมปังแซนด์วิชเก่าที่แห้งแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรลองเอามาทำครูตองแล้วทำซีซ่าสลัดแบบนานาดูนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะกลิ่นหอมมันจะแบบอมเปรี้ยวอมหวานคุณผู้ชมก็จะเป็นซอสที่แบบดูดีเราไม่เอาลิ้นจี่ไปปั่นนะขอเป็นชิ้นๆเดี๋ยวหาว่าเราไม่ได้ใส่ลิ้นจี่คุณผู้ชมพอได้ข้างนี้แบบนี้ตรงนี้เราก็จะใส่ซอสคุณผู้ชมช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายเดี๋ยวนี้การทำเครปทำแพนเค้กรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสำหรับทุกๆบ้านนะคุณผู้ชมวันนี้อยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้เพิ่มจากเครปหรือแพนเค้กธรรมดาให้เป็นซูเฟ่นั่นคือการตีไข่ขาวเพิ่มเข้าไปจะทำให้เครปของคุณแผ่นฟูขึ้นหนาขึ้นและก็ชวนรับประทานขึ้นเรามีเคล็ดลับในการทำซูเฟ่แผ่นเค้กมาฝากจ้ะเคล็ดลับในการทำซูเฟ่แผ่นเค้กให้หนานุ่มอยู่ตรงนี้ล่ะครับแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันแล้วตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาพอเข้ากันใส่น้ำตาลไอซิ่งตีต่อจนขึ้นฟูแต่ไม่ควรตีจนตั้งยอดและแห้งมากเพราะจะทำให้ซูเฟ่มีความกระด้างและยุบตัวง่ายควรตีไข่ขาวแค่ฟูและทรงตัวจากนั้นตีส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันนำส่วนผสมไข่ขาวไปผสมกับส่วนผสมไข่แดงค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันอย่าคนแรงไม่งั้นฟองอากาศจะหายไปทำให้ส่วนผสมยุบตัวได้จากนั้นทานน้ำมันพืชลงในกระทะทรงแบนเจมินี 2+ 28 cm IH ปลาหัวมะลายสามารถกระจายความร้อนได้ดีทำให้อาหารสุกทั่วถึงไม่ติดกระทะตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ส่วนที่สัมผัสกระทะจะได้รับความร้อนแล้วค่อยๆกระจายขึ้นมาด้านบนซูเฟ่ส่วนล่างจะสุกขึ้นมาเกือบถึงครึ่งชิ้นเมื่อพลิกกลับด้านซูเฟ่จะสุกเท่ากันทั่วทั้งชิ้นกระทะทรงแบน Germany 2+ 28 cm IH ตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้เลยว่าวันนี้ขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะเป็นขนมง่ายที่สุดเป็นของอร่อยประจำตระกูลหลายครอบครัวทีเดียวคุณผู้ชมลองดูนะเรามาครีเอทตำรับเบรดพุดดิ้งประจำครอบครัวกันครอบครัวเราทำแบบนี้คุณผู้ชมลองดูซื้อขนมปังมาเตรียมไว้บางทีเราซื้อมาทำเป็นโทสต์ตอนเช้าทำอะไรอุ้ยเริ่มจะเหลือ2วันละไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวขึ้นราหรืออะไรก็ตามก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผึ่งลมนิดหน่อยตอนนี้ตั้งเตาอบไว้แล้วนะ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสแล้วเราก็เตรียมไข่ไก่สัก 2-3 ฟองไข่มากก็จะทรงแน่นหน่อยไข่ไก่น้อยหน่อยมันก็จะดูหยุ่นๆใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดนึงเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญนี่ถ้วยนี้หอมหอมออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียเพียร์เลสฟู้ดนั่นเองคุณผู้ชมครับจัดการใส่ลงไปอันนี้ดีนะไม่มีส่วนผสมของนมนะคุณผู้ชมเป็นไขมันวัวแท้ๆเลยใส่ลงไปเสร็จแล้วขนมหอมอร่อยเนี่ยใส่แค่นี้ก็เพอร์เฟกต์แล้วคุณผู้ชมตีส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมกับไข่บางทีก็เอาไปละลายก่อนก็ได้แต่สำหรับเราว่าไม่จำเป็นเพราะว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่กระจัดกระจายอยู่ประเดี๋ยวก็จะละลายเองเมื่อนำเบรดพุดดิ้งของเราเข้าเตาอบเอาล่ะพอส่วนผสมพอเข้ากันแบบนี้เนี่ยใส่ขวดนี้ลงไปเลยลิ้นจี่ฟลูดเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับมีหลายรสแต่เราเลือกลิ้นจี่แล้วลิ้นจี่ก็ยังมีบลูลิ้นจี่อีกนะส่วนผสมที่ดีของเบรดพุดดิ้งจะต้องไม่หวานจนเกินไปเอาล่ะเสร็จแล้วก็ใส่นมเลือกเป็นนมสดหรือจะเป็นนมข้นจืดไม่ว่ากันคุณผู้ชมคนผสมไม่เข้ากันโอ้ยดูเหมือนจะยากเนาะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมขนมปังที่ว่าเหลือๆใส่ลงไปอย่าตั้งใจมากคุณผู้ชมเราไม่ได้ต้องการความสวยเสร็จแล้วก็จัดการใช้ช้อนกดแช่ไปก่อนให้เจ้าขนมปังเนี่ยมันซึมเอานมเนี่ยเข้าไปสูตรเนี้ยมีแต่คนชอบแล้วก็ถามหากันทั่วบ้านทั่วเมืองเขาทำกันยังไงก็ทำกันอย่างนี้แหละอ่ะมาตักใส่เอาเนื้อลงไปก่อนคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่นมกับไข่ลงไปด้วยกลัวใครเขาไม่รู้นะว่าเราทำลิ้นจี่กระป๋องเดี๋ยวนี้ซื้อมาก็สีสันก็แปลกๆนะลิ้นจี่กระป๋องเดี๋ยวนี้อ่ะไปอบประมาณครึ่งชั่วโมงไปเดี๋ยวก็จะเห็นละว่ามันน่ารับประทานในระหว่างที่พุดดิ้งของเราอยู่ในเตาอบคุณผู้ชมเรามาทำซอสลิ้นจี่กันนะครับพอจะทำซอสคุณผู้ชมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำซอสเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมอันเนี้ยเป็นหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรกราหัวมาลายเหมาะอย่างยิ่งทำซอสทุกครั้งจะใช้แบบนี้คุณผู้ชมมันดูสะดวกสบายกับหม้อใบน้อยในห้องเบเกอรี่จะชอบมีของแบบนี้คุณผู้ชมเพียร์เลสเนยเพียร์เลสใส่ลงไปนิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมก็ทำจากไขมันวัวออกมากลิ่นหอมมากพอใส่เพียร์เลสลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่เนื้อลิ้นจี่กระป๋องไม่ใช่ลิ้นจี่สดนะต่อให้ฤดูกาลเป็นลิ้นจี่สดก็จะไม่ใช่เพราะว่าบางทีมันฝาดบางทีมันเปรี้ยวเราใส่ลงไปเพียงแค่ให้มันมีเนื้อคุณผู้ชมเราก็ผัดลิ้นจี่กระป๋องกับเนยเพียร์เลสก่อนพอร้อนปุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมได้กลิ่นละลิ้นจี่หอมๆกับเนยเพียร์เลสหอมจริงๆคุณผู้ชมเอาล่ะพอผัดเข้ากันกลิ่นหอมมาละใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมพอใส่น้ำเสร็จเพิ่มความเป็นลิ้นจี่ให้มันหอมลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสเราใส่ลงไปด้วยกลิ่นหอมมันจะแบบอมเปรี้ยวอมหวานคุณผู้ชมก็จะเป็นซอสที่แบบดูดีเราไม่เอาลิ้นจี่ไปปั่นนะ
ขอเป็นชิ้นๆเดี๋ยวหาว่าเราไม่ได้ใส่ลิ้นจี่อ่ะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดละลายน้ำนิดหน่อยนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมเริ่มจะเดือดเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปหน่อยนึงก่อนคนดูซิข้นไหมยังใส่ได้อีกหน่อยนึงเพราะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวเปรี้ยวมากมันจะข้นยากนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคราวนี้ชัวร์มั่นใจอุ๊ยกำลังดีเลยคุณผู้ชมเหมือนน้ำรัดหน้าข้นประมาณนั้นเหมือนน้ำกระเพาะปลาเอาล่ะคุณผู้ชมพุดดิ้งก็สุกแล้วมาเสิร์ฟกันดีกว่าเบรดพุดดิ้งมาออกมาจากเตาอบนะคุณผู้ชมมันก็จะร้อนๆแบบนี้เวลาเสิร์ฟนะคุณผู้ชมตักมาเลยจากก้นพิมพ์เห็นไหมคุณผู้ชมเหมือนคัสตาร์ดวางใส่จานพอได้ข้างนี้แบบนี้ตรงนี้เราก็จะใส่ซอสคุณผู้ชมเราก็จัดการบีบวิปปิ้งครีมสักหน่อยนึงลิ้นจี่เพื่อจะได้เป็นบทพิสูจน์ว่าเราได้ใช้ลิ้นจี่จริงๆ 2-3 ชิ้นคุณผู้ชมมีมากก็ใส่มากตายแล้วน่าทานคุณผู้ชมดูสิซอสอยู่นี่ไม่ได้หายไปไหนคุณผู้ชมคะซอสของเราอมเปรี้ยวต้องเสิร์ฟแบบนี้นะคุณผู้ชมนะแบบควันขโมงแบบนี้เป็นคำที่สุนทรีมากค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับติดตามชมนะทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งรายการกินได้ก็กินทาง Workpoint ช่อง23จะมีของดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์จันทร์หน้ามานั่งรอเรานะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเราจะเอาปลาหมึกแช่แข็งมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าคารามารีเป็นปลาหมึกทอดกรอบกินกับตาต้าซอสน่ารับประทานมากจัดคารามารีกับกรอบของเราลงจานเสิร์ฟได้เลยค่ะเสิร์ฟคู่กับตาต้าซอสสุดเด็ดของเราคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมละวันนี้อยากให้คุณผู้ชมทำปลาหมึกสดย่างแล้วประทานกันนะครับปลาหมึกเริ่มสุกละน่ากินมากตัวเป้งๆเลยนะคุณผู้ชมตายแล้วคุณผู้ชมเลิศเอาเขียงอันน้อยๆกับมีดสักด้ามหนึ่งไปวางไว้ด้วยหั่นเลยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ